ทางอู่ตัดผมครับตรงข้างร้านปั๊มน้ำมันขาวแดงตรงข้างขาวแดงที่คนสูงดีมือดีครับอายุเท่าไรแล้วกัน18 37ยังไง18ตาเจอยังดีไหมตาเจอโอเคไอ้ขนีบูชาวบ้านเลยไหมไม่ไม่ไม่แต่ก็มีพลาดบ้างพลาดครับพอทันราคาเท่าบาทหกสิบบาทครับหกสิบบาทสมัครคนลูกค้าประจำเนี่ยประเภทไหนครับมีทุกรูปแบบวัยรุ่นจานสมัครสมัครเป็นผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ไม่ค่อยผมว่าไม่ค่อยวัยรุ่นนักเรียนจะผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่นะจะมองเห็นวันนี้วันที่27ธันวาคม63ก็แวะมาเยี่ยมตาอู๊ดลุงอู๊ดตัดผมตรงข้ามปั๊มข้าวแดงต้นสูงนะครับท่านแม่กรุงศรีก็ฝีมือดีครับแกยังมีฝีมือดีอยู่ใช่ใบมีดกลโบราณเนี่ยก็หรือใช่ใบอะไรไปต่อไปเปลี่ยนไปต่อไปไปต่อไปอันนี้คือช่วงขั้นตอนเล็มหนวดเล็มเขาก็จะใส่แมสก์ยังไงอยู่ปลอดภัยปลอดภัยโควิดไหมปลอดภัยครับใช้แอลกอฮอล์ทุกตัวที่7ตาได้ชุดชมไหมครับใช่ชุดชมครับส่วนมากผู้ใหญ่เขาจะตัดทรงอะไรใหญ่ชุดมากก็ร่องร่องสูงเยอะเยอะออกสุดสายทหารตำรวจก็ทหารตำรวจก็ทรงเล็กน้อยทรงลานบินทรงลานบินทรงแบบเกียนเนาะขายเกียนขายเกียนเท้าเกียนต่อไปขบวนนิดนึงยิ่งกว่ายิ่งกว่าจังน้อยหน่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยทหารตำรวจยิงสั่นครับกระลักกันสองตึงหน่อยเดี๋ยวปล่อยยาวรอแล้วตัวต้องอยู่ในระเบียบนะคนหนึ่งประมาณเท่าหัวก็ประมาณ10หัวถึงโอ้โหเจ็ดแปดร้อยเลยนะครับประมาณนี้ขอขนาดขอไฟไหมขนาดขอไฟเราเอาเองครับแล้วขอไฟก็ชอบก็ชอบเยอะกว่าก็ชอบ3,000ขนาดขอไฟเรารวมก็ประมาณ7,8008,800 3,800 ต่อเดือนเนาะมี 4,000 นะครับดีมาก 4,000 ต่อหัวละ6ตัวตัวหนึ่งต่างๆ600ต่อหัวละ10หัว10บาท600ถ้าไม่ยุบเลย30วันก็จาก68 18,000 9 4,000 เหลืออยู่หมื่นกว่าบาทจะอยู่ได้ครับเพราะอยู่ได้อันนี้พูดกรณีรายได้เนาะครับเหลือก็จะใช้มีเศษทุนถ้าเขาขาน้ำก็จะสมัครผู้ใหญ่มาตัดครับผู้ใหญ่จะมากกว่าเด็ก
เอฟก็จะมีสุกเพิ่มเติมสุกตัวใหญ่เยอะกว่าเล็กน้อยเยอะก็แล้วแต่ลูกค้าสำหรับประมาณดูไม่มีลูกค้าเลยช่วงเย็นๆก็ทุกคืนสองทุ่มเปิดจากโมงก็เจ็ดโมงก็เปิดลูกตัวไหนใช่ไหมก็วันพุธได้เอาแน่เลยนะวันที่ก็เปิดก็มีธุระก็ไปพักกับประเทศมาแล้วก็พอเดือนมีธุระก็ไปใช้วันพุธวันพุธก็ไม่ได้ไปไหนก็เปิดมือนิ่มครับมือนิ่มชาวบ้านค่ะทยอยไปไหว้ขอโชคขอลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่บันดาลจอมแดงไม่มีคนเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนทุกหัวเปลี่ยนทุกหัวมือนิ่มครับทำด้วยความประณีตการเสริมครับชอบครับชอบมากในการเสริมคือนวดแล้วโอ้มีแรงคนขี้เมื่อยขอบคุณครับ60บาทก็ไม่แพงเนาะได้กำไรหนึ่งไหมเนี่ยพอได้พออยู่พอกินอยู่ได้ตัดสินเลยครับพอได้เงินซื้อลอตเตอรี่เกิดถูกรางวัลที่หนึ่งคนไม่หล่อตาละหล่อไหมน่าจะหล่อหล่อไปครับแล้วก็ดูดีมาเสริมหล่อจากนั้นก็มีการแอลกอฮอล์ราคาแล้วก็แสบครับโอเค
ครับครับชอบขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับ